โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งครับเข้าสู่รายการ Stagflation อยู่ผมนายประยุทธ์เกมที่มีชื่อว่า Dave the Drive อีกหนึ่งครั้งทุกคนเขาบอกว่าจะมีเทศกาลแตงกวาโน่มโอเคออโต้ไปดูดีกว่าออโต้จะมีเมนูแตงกวาหรือผักแตงกวาให้เราปลูกไหมโน่มมันต้องมีอยู่แล้วป่ะดูดีใช่ไหมเก็บไข่แล้วโน่มไหนมีอะไรแตงกวาอ๋อนี่คือเราขยายฟาร์มโน่มลืมไปอ่ะปล่อยออโต้ก่อนไปเก็บก่อนดีกว่าไอ้หัวหอมนะครับต้องใส่ปุ๋ยหน้าดินบ้างมันวันเนี้ยแต่ก่อนหนึ่งนี่ก่อนดูเหมือนว่าพวกเราจะใส่อยู่ตามซอกหินนะมันระยะที่เราฉมวกหรือตะข่ายไปจับมันอ่ะอันนี้มันถึงปลาหนอมแน่นอนนะทำแบบไม่ได้หรอกนะต้องใช้นี่เลยกระชังปูกระชังปูเหรอ ใช่นะเอาเหยื่อใส่ไปในกระชังไปวางไว้ตรงระหว่างก้อนหินแล้วปูกับกุ้งล็อบสเตอร์เดินมาหาเองไงล่ะโอ้งั้นก็ใช่ว่าจับปูขนได้สินะพอจะมีสักอันไหมอ่ะนั่นก็เสียแล้วก็ต้องไม่มีนะสิแต่ก็สามารถทำขึ้นมาให้นายสักอันได้นะถ้านายเอาสรุปมาให้ฉันอ่ะได้เลยแบบไหนล่ะเออก็เศษเล็กเชือกแล้วก็ฟันปลาฉลามเสืออะไรเงี้ยได้ได้เดี๋ยวหาทุกอย่างมาให้นะฉันว่าถ้าหาของทุกอย่างใช้คำพยางค์ปูได้แล้วแหละฉันต้องกลับหาออโต้เขาก็คือมีอยู่แล้วคุยดีมากพัสดุครบแล้วเอาล่ะถึงเวลาฉันเสกเวทมนต์มาดูว่าฉันทำได้หรือเปล่าจงดูข้าอันนี้บทไม่เกี่ยวบทเข่าเสร็จแล้วกระชังปูโอ้นี่คือกระชังปูสินะใช่ครับเอาไปวางตามซอกหินตรงที่มีฟอร์ผุดเยอะๆนะแล้วรอสักพักหนึ่งพอปูเข้ากระชังแล้วมันจะเริ่มสั่นเดี๋ยวนะก็รู้เองแหละโอเคทีนี้ก็จะจับปูขนได้สินะเยี่ยมเลยตรงที่ต่างกันก็จะใส่อยู่ตามอยู่ที่ต่างกันด้วยล่ะเพราะงั้นก็เอาไปใช้เกิดประโยชน์ด้วยล่ะแปลว่ามีจับอย่างอื่นนอกจากปูโน่เจอกันแต่ก่อนอื่นเลยนะออโต้มีลูกค้าให้เมล็ดพริกฉันมาปลูกได้ไหมเฮ้ยนี่พันนี่ไม่พริกธรรมดาหรอกนะมันคือเมล็ดของฮาร์บาเนโร่นะฮาร์บาเนโร่คืออะไรมันคือพืชที่เด็ดที่สุดในระดับ5ของโลกยังไงล่ะนายเก็บมันโดยไม่ใส่ถุงมือไม่ได้นะแต่ยังไงก็ไม่ได้ปลูกยากหรอกนะถ้าเกิดเป็นที่นี่นะโอเคงั้นลองดูแล้วมีลูกค้าใส่เสื้อผ้าหนาเติร์ดแล้วพูดว่าเขาหนาวมากไม่ได้อากาศแบบนี้เลยอ๋อจริงสินายรู้สูตรทำเมนูทูน่าพริกเผ็ดหรือเปล่าลูกค้าพูดถึงเพลงของนายด้วยแล้วก็อยากกินเมนูนี้นะเย้แฟนเพลงเชิญเหรอเขินชะมัดเลยทูน่าพริกเผ็ดเหรอเป็นเพลงรับแรงบันดาลใจมาจากอาหารที่แม่ทำให้กินบางครั้งน่ะเมนูพริกของแม่ฉันน่ะโดยเฉพาะทูน่าพริกของแม่อร่อยสุดแล้วล่ะฉันจำได้ตอนที่แซมเปียกโชกเกือบทั้งตัวแล้วก็กลืนมันจนคำสุดท้ายเลยล่ะแล้วว่าต่อมาเขาต้องใช้เวลาอยู่ในส้วมทั้งวันจากนั้นเขากินมันต่ออีกไม่เอานะป้าผมอะไม่เอานะป๋าผมอายเนี่ยเมนูนี้ฉันไม่รู้จะทำแบบเป๊ะๆหรอกนะแต่ฉันรู้นะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างโอเคน่าจะเพียงพอสำหรับบันโชนะเพื่อเขาทำอะไรได้บอกหน่อยสิอาบานาโร่งั้นเหรอฉันไปหาซึมเล็ดพวกนั้นมาบ้างดีกว่าสูตรอาหารใหม่นะผมโอเคเมล็ดพริกเผ็ดนั่นจะปลูกข้าวนะความเป็นจัดการอะไรให้สัตว์เสมอล่ะโอเคจบนะผมเยี่ยมฉันจะปลูกฉันเขาบอกว่าเขาอยากทำอัลบั้มเพลงใหม่เลยอยากได้เงินนะผมเขาก็เลยจะเก็บผักหว่านเมล็ดการมันจะพืชแทนให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้แปลงปลูกผักให้ด้วยอู้ฟังดูดีฮะฉันเคยช่วยป๋าทำพาวมาก่อนตอนยังเป็นเด็กไม่ดึงมันก็นานแล้วนะแต่ทำงานมาพัฒนาไหวอยู่นะต้องทำยังไงบ้างต้องคุยกับฉันตอนนี้นะต้องการคนช่วยน่าจะได้เลยว่าจะจ้างทำงานในฟาร์มกี่วันการหาเงินที่แซมมี่คิดนะผมจ้างแซมมี่ได้แล้วจ้างแซมมี่ไปเวลากี่วันกี่วันนะครับแบบเรื่องปุ๋ยเรื่องอันนี้ให้นะครับโอ้ระบบจ้างงานอู้แพงชิบหายเลิกเลยแซมมี่ไม่โทษทีแซมมี่ฉันต้องใช้เงินน่ะผมอยากจะทำให้ฟาร์มของเราแบบว่าเจ๋งกว่านี้นะผมขั้นแรกเลยซื้อปุ๋ยหมักก่อนโอเคขยายแปลงปลูกครับโอเคขยายแปลงปลูกใช่ป่ะใช้ตังค์ตั้ง 8,000 แล้วก็ขยายนาข้าวครับโอ้ใช้ตังค์โคตรเยอะเลยอ่ะหึกูรดน้ำ2กูรดน้ำที่มากมาตรฐานมากขึ้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยโอเคเฮ้ยสปริงเกอร์ว่ะเครื่องอุปกรณ์สะดวกรดน้ำผักอัตโนมัติสปริงเกอร์ต้องกดออโตเมทเลยว่ะ install sprinkler in garden เฮ้ยเจ๋งโอเคแล้วก็ได้เมล็ดปูคัมเบอร์มาเม็ดแตงกวาเราขอเพิ่มอีกสัก5โอเค
แล้วสปริงเกอร์ก็คือเราไม่ต้องดำเองแล้วโอเคงั้นไม่ต้องพึ่งแฟมมี่แล้วทุกคนแค่นี้พอแล้วโอเคใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มปริมาณอันนี้ก็ลงพริกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอันนี้ทีหลังอย่างอื่นทีหลังโอเค very good ที่เหลือก็น่าจะเคลียร์แล้วเงินหมดเกลี้ยงเลยครับใช้เงินเยอะจัดไปดูร้านสาขาหน่อยดีกว่าว่าทุกอย่างโอเคดีไหมเป็นไงร้านสาขาทุกคนโอเคไหมวัตถุดิบตกแต่งพนักงานทุกคนที่นี่ก็ดูโอเคแหละแต่ถ้าเกิดจะต้องฝึกสอนเพิ่มอะเนาะเพื่อให้เขาเป็นพนักงานที่แข็งแกร่งที่สุดฝึกสอนเพิ่มนิดนึงต้องขึ้นระดับ7ให้ได้ปะต้องระดับไหนวะถึงจะดีไม่รู้ว่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราลงเรือดีกว่าทุกคนเราไปทำภารกิจของเราต่อนะครับแต่เมื่อกี้ก็คือเรียกว่าใช้ตังค์จนหมดตัวเลยทีเดียวนะผมก็แห้งเราเอาปืนยาสลบมาใช่ไหมปืนยาสลบมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าปืนยาสลบอ่ะมันทำให้สลบก็จริงแต่เราก็ต้องใช้ไอ้นั่นเก็บอยู่ดีใช้ไอ้นั่นช่วยครับอันนี้ส่งเนี่ยลืมไปเลยใช้ตัวเขาเรียกตัวอะไรวะไอ้ยานดำน้ำลึกอะในการช่วยเก็บเว้ยโอเคท่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมเฮ้ยกระชังปูมี2ขั้นด้วยเหรอวอทใช้งานได้ครั้งนึงโอ้โหมีอัปเกรดเต็มไปหมดเลยว่ะอัปเกรดยับเลยอะยังต้องอัปเกรดเยอะๆเลยนะผมได้ครับเดี๋ยวอัปเกรดเรื่อยๆแล้วกันเนาะถือว่าเราเล่นเกมนี้จบค่อนข้างไวนะครับมันอัปเกรดอะไรมันเลยค่อนข้างช้าไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอขี้ปลากระบงเผาคืออะไรวะปลากระบงเผาแล้วก็แร่โอปอล์เนาะโอเคเราไปลองหาปงหาปลาหาอะไรกัน ดำน้ำดิลงข้างล่างดิเอาอะไรเราลองถอดเราลองลงธรรมดาก่อนเพราะว่าเราได้กระชังปูมาเผื่อว่าปูขนจะอยู่ข้างบนนะผมเราลงจากข้างล่างนี่แหละไป Let's go ต้องเก็บเหล็กหรือเก็บวัตถุดิบอะไรเพิ่มเติมปะหลักๆ ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรมั้งเก็บพวกเชือกพวกหอยทำเฟสก็พอเนาะอ้อใช่รู้สึกว่าสาหร่ายจะสำคัญด้วยเพราะว่าสาหร่ายเราเริ่มร่อยหล่อแล้วนะครับเราไม่ค่อยได้เก็บสาหร่ายเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อตรงนี้เหรอเดี๋ยวนึงถ้าเห็นฟอมผุดมาจากตอนแตกนั่นด้วยลองวางกระชังปูดีกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองกระชังปูที่ยังไม่ได้เก็บจะหายไปเมื่อคุณขึ้นจากน้ำแล้วอย่าลืมเก็บด้วยล่ะอ๋อโอเคครับโอเควางกระชังปูครับโอเคใส่เหยื่อโอเคต้องใช้เวลาสักพักถึงจะกินเหยื่อนะโอเคครับเดี๋ยวไว้ก็กลับมาดูเนาะแต่นี้ก็แยกส่วนปกตินานแค่ไหนอะเออใช่ปืนนี้รู้สึกว่าโอ้มีบอกโอเคสวยถ้ามาทางนี้ก็น่าจะเจอเจ้าฉลามเจอจริงด้วยว่ะเม็ดแรกไปก่อนเลยว้าวมุมไม่ได้มุมมันไม่ได้เอาไม้อ่ะกระสุนหมดเอารีโหลดดิงฉันต้องการรีโหลดโอ้ยเป็นฟาดหางโคตรยาวเกมโดนกูแน่ลิงเอาไม้ลิงยิงสวยโอเคเก็บกลับบ้านนะครับน้องยังอร่อยอยู่ตราบใดที่น้องยังอร่อยอยู่น้องจะถูกเอากลับบ้านไปเรื่อยๆเฮ้ยมันขึ้นว่าเหมือนได้แล้วเลยอ่ะมันขึ้นติ๊กถูกแล้วคุณเดี๋ยวเราไหว้กลับดูดีกว่ามันติ๊กถูกยังยิงเล่นสักเม็ดละกันวะอ้าวผ่านอะชิเมนใช้สไนเปอร์ยิงอ๋อเออมีอะชิเมนด้วยเหรอต้องรู้เนี่ยเก็บครับได้รับกุ้ง lobster ยุโรป3ตัวครับฮู้นี่สินะ lobster แต่ฉันหมาปูขนที่ต้องการคือปูขนไม่ใช่ lobster และสำคัญยิ่งกว่านั้นเลยคืออยากได้สาหร่าย where is สาหร่ายเฮ้ยๆไม่เอาไม่เล่นเพื่อนเล่นหรอตัวอะไรตัวไหนได้ในนี้วกก็ให้มานี่เลยเลือดเยอะจังอ่ะเราอ่ะ
ก็ยังไงวะทางไหนวะลืมผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยผมชอบงงทิศทางมันหมุนแบบหมุนทางมั่วสลับไปสลับมาสวยแร่ครับแร่จะเป็นไฟฟ้าหินอ่อนอ๋อวันนี้นี่คือล่าพวกปลาพวกอะไรนี่คือเอาไอ้นี่เนี่ยเอาพวกแบบวัตถุดิบอย่างเดียวเลยไม่ได้หวังว่าแบบมันจะให้อะไรสาหร่ายก็มีทั้งหลายพันหมายถึงว่ามีหลายสายพันธุ์ดาวแดงโอเคดูแล้วว่าต้องใช้รอเก็บไปให้นะอันนี้อะไรอ่ะไข่ดาวใช้ปะไม่น่าได้ใช้นะครับดูทรงละไม่ขึ้นเควสเดี๋ยวย่อยทิ้งจริงๆแล้วตรงส่วนเนี้ยผมอยากตัดทิ้งมากคุณรู้ปะผมไม่ค่อยชอบการที่แบบว่านั่งฟาร์มอย่างเงี้ยให้พวกคุณดูเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอาจจะตัดทิ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้แล้วก็น่าจะเป็นการฟาร์มยาวๆค่อยๆเก็บค่อยๆอะไรไปเรื่อยๆนะผมใช้เวลานิดนึงคือคิดไม่ทันดูเนี่ยอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะแต่เกมนี้เล่นจริงๆจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยครับเพราะว่ามันแบบเราค่อยๆเล่นไงเราไม่ได้แบบว่าพรวดพราดเอ้ยดาวแดงเรียบร้อยครบสวยที่เหลือก็น่าจะโอเคป่ะอันนี้เงินอันนี้สำคัญเฮ้ยมีดาวส้มด้วยว่ะที่ขาดโอเคจำไว้ว่าดาวส้มขาดย้ายพวกปลาโง่จริงๆแล้วเราต้องโฟกัสที่กลางคืนมากกว่ากลางวันด้วยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่ากลางคืนอ้าจัดเพราะว่ากลางคืนนะเราใจนี่มากกว่าครับโอ้ยยากลางคืนนะเราจะเจอปลาแปลกๆมากกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลงกลางคืนเท่าไหร่เราให้เวลาสำคัญกับการเปิดไอ้นี่มากกว่าไงเปิดแบบไม่ไหวแล้วนะเอาใช่ไหมให้เวลาเราให้ความสำคัญกับการเปิดร้านมากกว่าซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่ค่อยมีปลากลางคืนเท่าไหร่โอ้อุ้ยเม็ดเดียว3ดอกอุ้ยเฮ้ยคุณผมจะโดนไอ้นี่มันสวบแล้วเนี่ยกินพี่หลอกมาน้ำหนามอันนี้คิดแล้วว่าจะได้กินพี่ไอ้น้องตัวใหญ่ไอ้น้องป้ายช้าไงน้องต้องเร็วกว่านี้ด้วยว้าจะทำหัวคอนชิบหายมันอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอวะโอ้ยไอ้นี่ก็หยุดพ่นพิษใส่สักทีหอยน้ำตาลไม่เกี่ยวเอาพี่ไปกินอุ้ย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 หัวค้อนเราไม่ค่อยได้กินน้องเท่าไหร่แล้วเราหาตัวน้องไม่ค่อยเจอเอาพิษไปแหลกเฮ้ยโอเคกูจะขีดเรียบร้อยให้มันรู้สบ้ามาไผ่เป็นไผ่ผมจะขีดเพราะไอ้ปลาทูน่าข้างหลังนั่นน่ะไอ้บ้าเอ้ยแม่งซ้อนลายผมอะโอเคทุกอย่างโอเคเรียบร้อยดีทุกคนปลอดภัยดีระหว่างนี้เดี๋ยวขอเก็บตัวอื่นก่อนละกันนะครับถลางหัวคอนเรียบฮะมันเป็นปลาใหม่เหรอตะกั่วอันนี้มีแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บพวกผักพวกอะไรนิดนึงนะครับถ้ำหินปูนเนี่ยเราไม่ค่อยได้เก็บผักมันเท่าไหร่นะครับทำให้ผักที่มันมาจากถ้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะร่อยหรอแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเวลาเก็บผักสักระยะหนึ่งว่าดาวทะเลส้มด้วยที่นี่มีของที่เราตามหาเนี่ยใช่เพราะว่าเราแบบไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวขอเวลาอยู่นี้สักพักใหญ่ๆเลยแล้วกันครับเหมือนรอบนี้ผมไม่ค่อยได้วัตถุดิบอะไรสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเป็นของเควสซะส่วนใหญ่เลยคุณก็คือเหมือนกับว่ารอบนี้มาทำเควสโดยเฉพาะเลยครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำถูกแล้วเพราะว่ามีไลน์เควสเลยที่เราได้ส่งฟรีนะผมเดี๋ยวเราดูว่ามีเควสอะไรที่ส่งได้บ้างนะครับก็เควสที่เป็นเควสบอร์ดปูขนอย่างเงี้ยไม่ใช่ปูขนปูแมงมุมเนี้ยมันอยู่มานานมากแล้วนะผมเพิ่งมาทำนะผมก็เลยเดี๋ยวอันเนี้ยเรามาส่งเควสกันแล้วก็เอามาน้ำบางตัวไปส่งด้วยผมจำไม่ได้ผมเก็บมาน้ำแบบ8ขานั้นมาจากไหนวะ
รู้สึกอยากได้ครับผมโอเคสกเวทเรียบร้อยอันนี้อะความารีนพื้นที่ฐานน้ำแข็ง3อันเหรอหายากนะอะความารีนไม่เคยเจอเลยพื้นที่ฐานน้ำแข็งเหรออืมต้องลองไปดูครับถ้าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเราแวะไปคาสิโนก่อนเราเอาม้าน้ำไปปล่อยน้องผมก็ไม่มั่นใจนะว่าม้าน้ำที่ไอเนี่ยเราเอามาเนี่ยมันเกรดอะไรบ้างเพราะว่าม้าน้ำที่เอามาตอนนั้นเหมือนเกรดมันแรงสุดเลยอะลองดูแล้วกันลงทะเบียนเมียนี้เนี่ยมังกรทะเลใบไม้อะผมได้มาจากไหนวะคุณความเร่ง109อะโคตรสูงโอเคแล้วก็จ้างม้าน้ำลงไปนะผมจริงเราจ้างตัวเลยได้ไหมเออจ้างแม่งหมดอะทั้งนั้นอะแล้วนี่คืออะไรนะไม่เคยเล่นเลยบูเบียวจับคู่ไพ่ฉลามงับคุณตาหมาไข่มุกฉลามงับคุณนี่คือยังไงขอลองเล่นหน่อยจำฟันฉลามซี่โบที่คุณได้เห็นแค่ช่วยพิบตาให้ดีๆถ้าเลือกตัวเล่นระหว่างหนึ่งสามถ้าใครไปจิ้มซี่ฟันนั้นก่อนคนนั้นก็แพ้ไปอ๋อติดเหรียญติดเหรียญจัดไปรับดิไหนอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะผมไม่เห็นด้วยซ้ำกดสามแม่งเลยที่ไหนวะมันกดหนึ่งว่ะกดหนึ่งตามผมรู้ซี่ไหนมันคือเกมที่แบบเป็นเกมนับเลขอะว่าแบบใครกดเท่าไหร่ไปอะไรเงี้ยที่ไหนวะมองไม่เห็นอะเมื่อกี้มองไม่ทันอะผมพลาดแล้วกดสามแม่งเลยแพ้ก็แพ้มาดิรอบหน้าขอลองใหม่อุ้ยมันซี่ไหนวะลุ้นที่หมายตายหาน่าจะซี่แถวนี้เนี่ยกดหนึ่งพอโอเคถ้าเกิดมันกด2แล้วไม่โดนก็คือเราเรียบร้อยนิ้วแหกน่ากลัวว่ะไม่เล่นละรอบเดียวพอมองไม่เห็นด้วยซ้ำนี่คือความฟุกล้วนๆเลยนะผมเลิกไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นฉลามชอบงับคุณอะไรนิ้วจะขาดเอาไอ้บ้าตกใจหมดโอเคปะเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะผมเจ้าเคยสังเกตไหมมีสไลด์งอกในห้องควบคุมบ้างหรือเปล่าเหมือนไม่มีอะไรงอกในนั้นเลยนะน่าเสียดายการเล่นสไลด์ชนิดใหม่เป็นอะไรที่ทำเต้นๆได้เสมอเลยแล้วก็มีเนื้อเรื่องอะไรแปลกๆซ่อนอยู่อะไรอย่างนี้ไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บวัตถุดิบเพิ่มนะผมเพราะน้ำหนักเราใกล้เกินแล้วผมว่าจะเอาให้มันพอดีๆไปเลยนะครับผมจะได้แบบปรับได้เลยแบบไม่ต้องค้างคาอันใดเนาะโอเคเริ่มจากการมาทางนี้ก่อนแล้วก็ไม่ดีกว่าเราไปทานน้ำแข็งดีกว่าเราไปข้างล่างเนี่ยบอกว่าเราจะหาของบางอย่างได้ที่ทานน้ำแข็งก็เป็นอันนี้อันนี้เรามาเก็บปลาจิ๋วๆเล็กๆก็พอเนาะเออใช่ที่นี่เหรอวะเออใช่เอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างที่นี่มีอะไรให้เก็บบ้างเอาแบบของที่พื้นอย่างเดียวอะไม่เอาแบบปลาเราไม่ล่าปลาวันนี้ห้องเราเต็มไม่พอหนุ่มเราได้ของเล็กๆแน่นอนแต่ไม่ได้ปลาไว้ออกประมาณนี้แล้วกันเนาะเออแล้วก็หาของตามพื้นผิวพวกสาหร่ายพวกอะไรเก็บเอาครับพวกนี้เอาเฮ้ยตรงนี้มันเข้าได้นี่หว่าเออไม่เคยเข้าเลยสักหน่อยปะสักหน่อยปะสำรวจโลกหน่อยเอาอีกแล้วสำรวจโลกมั่วซั่วอีกแล้วอืดเงียบมากแม้แต่ปลาสักตัวยังไม่มีเลยในเนี้ยแต่มีปะการังดำนะอันนี้คืออะไรอะแรหรือเปล่าคือไม่คุ้นเลยทำไมชื่อมันไม่คุ้นเลยว่ายน้ำเล่นแป๊บนะครับเผื่อเจออะไรเจออะไรอ่ะอีนั่นเห่าไม้ยักษ์เหรออาเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าบาทีโนมัสก็ได้นะสัตว์กินซากทะเลลึกมันดูตัวใหญ่กว่าฉันคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยผ
พบเจอได้ยากนะถ่ายรูปไปดีกว่าโอ้ my god สยองจัดถ่ายภาพ3ตัวพร้อมๆกัน3ตัวชัวนี่ไงเห็น3ตัวสำเร็จเควสครับผมสยองอ่ะอันนี้สยองจริงอ่ะมันเป็นสัตว์กินซากนะผมผมไม่เคยแวะมาตรงนี้เลยอ่ะแวะเข้ามาเจอของดีก็ให้เลยเนี่ยของดีจริงด้วยพวกภาพถ่ายพวกอะไรสำคัญนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอจุดสำคัญพวกนี้ได้จากไหนบ้างตรงนี้เหมือนไม่เคยขึ้นมาเลยว่ะอันนี้ปั้นรูปปั้นที่หายไปมันจะมีมันเหมือนอาชีพนึงที่ผมหายไปคืออาชีพของการถ่ายรูปเนาะซึ่งเหมือนเราไม่ได้ถ่ายรูปบางรูปไปอะครับไม่รู้รูปไหนเหมือนกันหาไม่เจอแต่ตรงนี้เคลียร์ว่ะอันนี้ห้องเปล่าเหรออันนี้ก็ตันเอาไม่ตันได้ตันออกแนวได้อันนี้ที่มันมีแหลมๆพุ่งออกมาที่เราแล้วอะอะไรไม่รู้ที่รู้ฉันเจอหยกโอเคตรงนี้ผ่านเวนปิดทางเฉยขอเปิดคืนให้โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับแปลว่าไม่แน่นะพื้นที่หลายๆจุดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ของออกเยอะขึ้นก็แหละเดี๋ยวเราอาจต้องแวะไปดูหลายๆที่น้องอย่างเมื่อกี้ก็เจอของแปลกๆแต่ตอนนี้น้ำได้ใกล้เกินแล้วนะ136แล้วโอเคเดี๋ยวขอว่ายหาอะไรเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะผมถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเก็บของเล่นแล้วขึ้นละหืมอะไรอ่ะหืมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยฮะดังมาจากในถ้ำน่ะถ้าจะพังแข็งหนาเข้าไปได้ไงกันเนี่ยฉันต้องแทงมันไปตรงๆกลางด้วยแหลมๆไม่งั้นคงไม่แตกออกสินะเดี๋ยวนะอะไรแหลมๆกันเหรอใช้งาของนาว่าได้ไหมนะฉันต้องล่อนาว่ามาตรงกำแพงนี้ให้ได้ก่อนเหรอโดนขังในถ้ำน้องแข็งภารกิจคืบหน้านะผมใครโดนขังก็ไม่รู้แต่ต้องลากนาว่าวมาให้ทิ่มไปตรงกลางให้ได้โอเคนาว่าวไอ้หัวแหลมโอ้อยู่สักไกลเลยมาเน่งั้นมาเปล่ามาเปล่าล่อล่อลวงล่อลวงจึ๊บ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 ไปหลังช่องเก้าโอ้ยโอเคล่ามาแล้วผมล่อล่อไม่ใช่ล่าเอาละตอนนี้เพียงพอแล้วนี่ก็ต้องพยายามเต็มที่เพื่อหลบมันให้ได้เลยนะพุ่งทะลวงช่วยบดคิวหลบซ้ายหลบหนึ่งทีแตกเรียบร้อยเอ้าโดนดูดเข้าไปแล้วมันว่ายหนีนะครับผมส่วนเราก็เฮ้ยเกือบไปแล้วเชียวตอนทำลายกำแพงน้ำแข็งตอนนี้ต้องหาต้นตอของเสียงต่อแล้วล่ะไปครับก่อนเข้าไปขอเติมนิดนึงใครอยู่ในถ้ำน่ะออกมาเร็วไปขังอะไรในถ้ำวะอู้ก็ใส่น้ำแรงที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเรียนสิ่งกีดขวางด้วยตรงต้องตั้งสมาธิแล้วขอออกจากที่ได้แล้วล่ะโอ้โหก็ใส่น้ำแรงจัดครับว้ายเบาๆโอ้ยเบาพี่เบาพี่โอ้โหหัวแตกโอ้มันเอามีเกมไม่เล่นอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันเกลียดอันนี้วายสวนไม่ได้เลยชน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้เอา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 ขึ้น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 ลง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 โอ้โหขยับโคตรยากอะไรอ่ะเอ้าคนนี้นี่นาคนที่มากระเต่าอ่ะโอ้ทาซูจินี่มนุษย์ตอนนั้นนี่นามาทำอะไรดีนี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงจากทางนี้เสียงดังข้างในนี่แหละคุณติดอยู่นี้เหรอใช่ฉันเข้านี่มาหาสลัดชิ้นใหม่กับโดน่าน่ะแล้วติดอยู่นี้ด้วยกันเราชีวิตโดยการกินสลัดมาจนถึงวันนี้เลยนะแต่ตอนนี้พวกเราถึงขีดจำกัดแล้วจะมาช่วยพวกเราเหรอขอบใจนะตอนนี้ใช่ไหมฉันติดอยู่นี้ด้วยกันแล้วแหละอะไรประโยชน์เอ้ยแล้วเราจะออกไปได้นะถ้าเราสามารถพังกำแพงแข็งได้แต่มันหนาเกินไปอ่ะโดน่าอาจจะพุ่งชนมันได้แต่โดน่าไม่อยู่ในสภาพที่ทำแบบนั้นได้นะไอเดียนั่นมันบางทีถ้าเราคล้องเชือกที่ปลายนั่นแล้วเหวี่ยงโดน่าไปที่กำแพงก็ทำลายมันได้ล่ะแน่นอนกระดองโดน่าน่ะโคตรแข็งเลยแต่เราจะเหวี่ยงโดน่ายังไงล่ะถ้าเราเสื้อของคุณมาผูกไว้ด้วยกันเสื้อข้างนั่นเหรอมีทางเดียวอ่ะยอมเถอะนะเพื่อโ
หนาวแบบนี้น่าจะได้นะหนาวโว้ยอ่อนนิดนึงนะถ้ามาทำแบบนี้ออกไปไม่ได้หรอกนะฮาโดน่ามาตรงนี้แล้วก็เหวี่ยงไปที่แพงกันมาโดน่ามานี่ระบบสปริงแล้วนึงนะโดน่าของงกแป๊บเบดเดอร์แร็กละลายพันใหม่ว่ะเอานะโอเคถือว่าได้อยู่โอ้โหสงสารน้องว่ะทารุณกรรมเต่าป่ะวะเนี่ยกูโอเคเล็งเล่นไปแล้วเล็งสูงหน่อยเล็งสูงหน่อยนี่ล่ะเต็มข้อโอ้ยหัวแตกน้องบอกเอาดีๆเอาดีๆอย่าหลายทีทีแรกเนี่ยทีแรกนี่ก็พอแล้วทีสองนี่เริ่มไม่ดีละแต่ทีสามเนี่ยไม่ควรแม่นยำแม่นยำโคตรโคตรเริ่มแม่นเริ่มแม่นน้องบอกอ้อยดีทีที่สามแล้วนะปื๊ดตีละเต็มข้อล่อเต็มแข้งใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับน้องจะไหวไหมเนี่ยสงสารน้องวะเหมือนผมฆาตกรรมน้องเลยตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษหินทั้งดุนเลยขอโทษน้องบอกดีๆมึงดีๆน้องอยู่นิ่งๆแป๊บนึงนะขอเวลาแป๊บนึงให้โอกาสให้โอกาสแบบเจ็บหัวไฮยาโรนิมาอะไรไม่รู้อะแต่ได้ของใหม่ว่ะขอเก็บก่อนผมดูทรงแล้วว่ามันน่าจะออกเลยอะเพราะถ้ามันออกเลยเนี่ยเราไม่ได้โอ้ยนี่ไงตัวนี้ไงที่เราตามหาเจอแล้วมังกรทะเลใบไม้ครับอันนี้ของโคตรดีมาๆๆเอาใหม่เรียบร้อยแตกเอายังเอาเหลือข้างบนวะเล็งสูงหน่อยเล็งสูงหน่อยรอบนี้ถือว่าได้แล้ววะได้แล้วปะเอายังยังอุ้ยอุ้ยขอโทษอุ้ยสงสารน้องน้องหัวแบบยู่หมดแล้วเนี่ยมนุษย์ดีๆพังพังแล้วมนุษย์เย่เย่เย่ออกได้แล้วเว้ยสำเร็จแล้วเก่งมากโดน่าฮัจิวเอาออกประตูนั้นได้แล้วล่ะเอาเสื้อก่อนเอาเสื้อก่อนตอนนี้ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยเอาละพร้อมแล้วไปกันเถอะออกจากที่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับออกกันเลยปะมันโดนดูดมากกว่าที่จะออกเลยนะเฮ้ยโอ้ให้กูดูเหี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วเราโดดๆได้มั้ยไปเหลือเดฟหมุนติ้วเดฟคงสว่านออกมาแล้วเจ้าช่วยเราไว้อย่างปลอดภัยขอบใจนะมนุษย์รับนี่ไปให้อะไรครับให้แหละอ่ะนี่คืออะไรเหรอที่จอดน้ำแข็งเอาไว้แทงน้ำแข็งบางๆได้ถ้าจะมีสิ่งนี้แล้วก็จะได้เข้าไปพื้นที่เล็กๆที่มีแผ่นแข็งขวางอยู่ได้นะโอ้อย่างนี้เองต้องมีประโยชน์แน่ขอบใจนะทัศุจิไปเจอกันมนุษย์ได้สิวมาเอาไว้จอดน้ำแข็งของเล่นใหม่แล้วก็ได้ตังค์ด้วยขอบคุณครับภารกิจสำเร็จโดนขังที่ทำน้ำแข็งเฮ้ยๆอะไรเฮ้ยทันแน่ซ้ำตายซะชินีตายโอเคครับทุกคนแค่นี้ก็พอแล้วมั้งน่าจะขึ้นได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเวลาไปลงกับ
วงวันอื่นบ้างนี่เป็นช่วงเท้าอยู่แล้วเนี่ยมันเจาะไงอ่ะเจาะได้อะไรอยากรู้แค่นี้แหละเดี๋ยวเราหาทางกลับแถวๆนี้ก่อนละกันทุกคนเราเอาแค่ดูแร่ก่อนเอาแค่แร่พอแล้วก็กลับได้เลยดูผ่านๆมีอะไรไหมตรงนี้มันกว้างอ่ะมีแร่ไหมครับแถวนี้คุณเห็นแร่แถวนี้ไหมครับไม่เห็นเลยว่ะโอ้โหไอ้นั่นก็เอาเรื่องอย่าไม่เล่นเพื่อนเล่นหรอไม่มีอะไรเลยครับไม่มีแร่แม้แต่แร่เดียวไม่มีเลยแม้แต่แร่เดียวก็ไม่มีแต่มีสาหร่ายบักบีนเอ้าที่เจออะไรเนี่ยแบบเทียฟิตเดนชิพเอ้ยโอ้โหตามมาถึงนี่เลยเหรออย่าเราไม่รู้จักกันเราไม่เล่นกันเองรู้เปล่า151เนาะผมขึ้นเลยแล้วกันเนาะไปข้ามวันเลยเอ้ยจึ๊บถูกระจกขึ้นเรือครับโอเคกลับมาแล้วกับของที่เต็มคราบมังกรทะเลนี้ย้ายเลยอันนี้ไม่ได้เอาไว้แข่งอุ้ยใช้เวลาอยู่ในนั้น33นาทีผมบอกแล้วโคตรนานคุณนี่แหละผมถึงไม่ชอบในการเล่นเกมนี้มันใช้เวลาเยอะเอ้ยอูโดโทรมาถ่ายภาพอะไรมาหรอขอดูได้ไหมวัวเขาอยากขยงเห่าไม้เหรอเห็นไม่บ่อยที่สวนหลังบ้านนะเนี่ยนี่คุณไปถ่ายรูปนี้ที่บ้านผมมาเหรอโอ้ตายน้ำเนี่ยเห็นแล้วแหละนี่คือบัตทีโนมัสจริงๆด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะเป็นภาพปลาปลุกทีเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะส่งภาพนี้ไปกองบริการนะขอบคุณครับมีจุดถ่ายภาพอยู่ทั่วแห่งเลยนะผมสอบกับช่วยเหลือแล้วขอทำดีต่อไปนะได้จับโอเคส่งปลาไปให้บัญชูแล้วมีสินค้าใหม่สินค้าอะไรอ่ะออโต้ขายอะไรอ่ะเดี๋ยวไปหาแป๊บขอเวลาแป๊บโหทุกอย่างแบบอยู่ในระหว่างการปรับปรุงฉันจะปลูกข้าวอ๋อไม่ใช่มีอะไรมาขายออโต้เมล็ดพริกฮาบาเนโร่โน่โอเคมาขายเพิ่มที่เหลือก็แค่รอเขาปรับปรุงพื้นที่โน่มันจะได้ขยายพื้นที่เพิ่มแล้วได้ตกปลากันอย่างเบิ่มตอนนี้เราไปดูปลากันดีกว่าพวกเหล่าลูกปลาพวกอะไรพวกปลาพวกนี้ที่อยู่ในบ่อเนี้ยเราจะไม่เอานั่นเองนะผมเราจะส่งไปสาขาสำรองโอเคไปเน้นส่งเยอะไม่ได้วะอันนี้ส่งไม่ได้ส่งไปก็ไม่ได้ใช้เอาไว้ราคาหลักโอ้โหไม่ได้เลยอันนี้เอาปึ๊บโอเคอันไหนไม่ได้ส่งไปสาขาหลักก่อนนะครับผมอันนี้ได้ปะไม่ได้เหมือนกันน่าจะปลาดำตื้นแฮะสาขาย่อยอะอันนี้ปลากลางคืนก็ไม่ได้เช่นกันสรุปคือไม่ได้เลยวะเฮ้ปลาขึ้นเรือมีเวลาให้เหมือนเดิมนะผมรอบนี้ปลาอะไรดีอะเปลี่ยนปืนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรน่าสนใจมากวะพุ่งระยะสั้นๆว่ายในถ้ำหนอนได้ความแสบจุดตีลดลงระดับแรกที่ขุดเพิ่มขึ้นอะไรกำไรยามณีเอาสิขุดแร่ได้เยอะขึ้นนะผมแล้วก็ปืนเปลี่ยนเป็นปืนตักปืนระเบิดดีครับรออะไรอ่ะปะรอบนี้อย่างที่บอกการรอบแรกเราจะหาสิรอบสองเราจะหาปลาแพนไปครับมุ่งหน้าสู่ชั้นล่างสุดของทะเลลึกนะผมอันนี้เราจับปลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาตอนทำครัวเลยแล้วกันนะครับผมปะ let's go เอ๊ะมันไม่ปูพันใหม่เลยอ่ะปูนี้หรือเปล่าเนี่ยหย่อนแต่หัวแม่งเลยป้าบก็ให้ปูอะไรอ่ะปูอลาสก้าสีทองเฮ้ยได้แร่สี่ก้อนเฮ้ยดีขึ้นเฮ้ยนี่ไง
อ่ะฮ่าฉันเจอแกอีกแล้วมานี่เลยมีเหรอได้น้ำแข็งมามันเป็นปูพันธุ์ใหม่ครับผมปูในโซนน้ำแข็งดีเหมือนกันดีเหมือนกันชอบชอบชอบเป็นปูพันธุ์ใหม่ใครก็ชอบนะผมหืออยู่ๆก็เจออีเวนต์หืปลาอะไรอ่ะปลาวานไม่ใช่เหรอเฮ้โอ้วานในพื้นที่ทาน้ำแข็งระดับลึกก็เหรอนั่นคือวานหัวคันสอนหรือเปล่าเนี่ยดูเอกลักษณ์มากเลยฮะวานแบบเหมือนอยู่มานานมากอ่ะเฮ้ยใกล้ไปเปล่าเดี๋ยวก็จะดูดเข้าไปหรอโอ้โหคือแบบร่องรอยมันผ่านกันมานานแบบการอยู่อาศัยมานานมากอะอะไรอ่ะให้ดูอะไรให้ถ่ายรูปหรือเปล่าถ่ายรูปสิถ่ายรูปว่ายไปไหนอ่ะไปด้วยไม่ถ่ายรูปเหรอเดฟเอ้ยได้แล้วคุณผมมาดักปลาไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดักปลาได้แค่ทีละครั้งเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดักที่ลึกกว่านี้เนาะได้ปูขนมานี่ไงได้แล้วปูขนอ่ะฮ่าสำเร็จแล้วปลาหวานเมื่อกี้นี่ละจับปูขนได้แล้วเอาให้มีมากกันไม่แล้วเมื่อกี้ปลาเนี่ยปลาหวานอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปเหรอแค่เจอก็พอเหรออะไรกันนึกว่าจะแบบได้ถ่ายรูปปลาเท่เอ้ย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 รับไปรับไปรับไปอื้อกระโดดแดดอุ้ยกระสุนหมดอ่ะว้าวโดนกินไปเลยเหรอผมก็จะตายไม่ได้อะกระสุนผมหมดแล้วอะผมต้องหากระสุนก่อนแล้วอะไม่งั้นผมไปต่อลำบากมากอันนี้สลายเก็บไปก่อนนะผมไม่รู้สลายไหนใช้บ้างผมเก็บมั่วตอนเนี้ยแต่สลายโซนทะลึกผมว่าผมเก็บบ่อยนะไม่น่าจะขาดที่ขาดก็คือสลายข้างบนๆนั่นแหละไหนกระสุนวะเฮ้ยเดี๋ยวข้ามไปตอนทำนู่นนะเอ๊ะคุณลุงเข้ามาเฉยเลยวะยังไม่พร้อมไม่ใช่เหรอทำไมตอนกลางวันฉันยังไหวแต่พอตกเย็นมันหนาวเกินไปฉันต้องแข็งตายที่นี่แน่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับทูน่าพริกเผ็ดไหมแน่นอนฉันรู้จักกับคนที่แต่งเพลงนี้ฉันเลยขอสูตรเข้ามาแล้วดีจังวิเศษไปเลยงั้นทำไมดูนั้นให้ฉันก่อนที่จะแข็งตายทีฉันจะรอนะมันทำไม่ได้ไม่ใช่มันยังไม่เสร็จนี่พริกมันยังไม่โตเลยฮัลโหลเคเดี๋ยวเราขอทำการในนี่ก่อนละกันนะครับโอ้โหเมนูค้างโคตรเยอะเลยคุณเดี๋ยวเราทำเมนูของแตงกวาก่อนแล้วกันเรียนรู้เมนูแตงกวาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงงานเทศกาลเราทำเมนูไม่ได้นะครับขั้นแรกเลยดูพนักงานก่อนมีพนักงานมาใหม่ดูรายละเอียดสิเติมวาซาบิก็ได้รับทิปก็งันเสิร์ฟงันชาลีล่ะงันเหมือนงันแล้วโคล่ะได้รับทิปกับทำค็อกเทลเป็นก็งันอยู่ดีอ่ะไม่มีใครเป็นอะไรที่มันโดดเด่นเลยว่ะไปไม่โดดเด่นไม่เอานะครับผมต้องแบบขอแจ่มๆเท่านั้นโอเคงั้นต่อไปก็เดี๋ยวขอใส่เมนูอาหารก่อนนะครับเฮ้ยเมนูใหม่ว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยจะเออจะเออเออไม่บันโชเท่โคตรอันนี้ตึงโคตรเท่ผมปรุงอาหารรสชาติใหม่ขึ้นมานะผมสุดยอดเลยเท่จัดเท่จัดเท่ขนาดไหนเท่ขนาดที่ไม่มีของเอามาปรุงต่อไอ้บ้าเอ้ยลืมดูโอเคทุกอย่างพร้อมเปิดร้านกันเลยครับวันนี้ตุ้ง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 วันนี้ใส่เมนูพิเศษไปหนึ่งเมนูนะผมเดี๋ยวเป็นเนื้ออะไรปลาผีสักอย่างเออกระพุนผีสักอย่างเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะผมส่วนอื่นเดี๋ยวก็ตามนั้นเป็นเนื้อฉลามส่วนใหญ่เหมือนเดิมนะผมเน้นฉลามแน่นอนว่าฉลามเราก็ต้องเน้นแน่นๆอยู่แล้วหน้าที่เราเหมือนเดิมเติมวาซาบิเท่านั้นที่เหลือก็ดื่มเคียร์นะผมสู้ๆนะทุกคนเต็มที่ค็อกเทลลินเป็นแล้วเนาะสู้ๆนะ
เรียกว่าใช้คนงานโคตรคุ้มอ่ะเออขอกำไรสัก 20,000 ถ้าวันนี้จะเอาไปอัปเกรดอย่างอื่นเติบเลยเติบเลยเต็มที่เต็มที่ทันมั้ยเนี่ยทันมั้ยเนี่ยทันป่ะทันป่ะมีคนรอคิวนานป่ะเหมือนจะไม่มีนะผมว่าทันเอาเลยครับเอาเลยครับมาครับมาครับต้องช่วยไหมต้องช่วยไหมถามก่อนอุ้ยวันนี้คนเยอะมากเลยเนี่ยรายได้เกือบได้เกือบ 20,000 ได้บ้างเนี่ยได้ปะถึงปะอย่างนี้มาหาค่าประถุยปะเนี่ยเฮ้ยผมลืมไปแล้วผมก็จะลงไอ้นี่กลางคืนนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรพันนี่นะพันนี่นานแล้วถ้ามันมาครับจัดเต็มครับจัดเต็ม 20,000 ครับรายได้ถึง 21,000 ต่อด้วย 22,000 ต่อโอเคค็อกเทลต่ออีกโอ้โหต่อพื้นสองว่ะคือเดฟปิดร้านขายปลาคังเคิลออสเตียสนะผมรายได้วันนี้ 20,000 รายได้จริง 17,000 นะผมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,000 นะผมแต่ว่าทุกอย่างโอเควันนี้ร้านต้องอีกร้านหนึ่ง28คนกำไร800นะผมพวกปลาไข่ตักทิมปลากระลังจุดฟ้าปลาสิงโตปีกจุดอะไรพวกนี้หนอเป็นของเกรดค่อนข้างต่ำเพราะว่าลูกจ้างเราส่งไปเนี่ยยังไม่ได้แข็งแรงหนอเดี๋ยวอาจจะต้องอัพเวลให้มากกว่านี้เนาะเออโอเคเพื่อเติบโตแล้วไปเก็บกันเราไปต่อกันพาร์ทหน้าละกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในครั้งหน้าครับผมนายเปรย์ใส่ใจคิดว่าเดฟเดอะไดรฟ์หนอมโชคดีฝากกดไลค์กด Subscribe หนอมคอมเมนต์กันเยอะเพื่อคลิปออกไวขึ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหนอมสวัสดีบ๊ายบายหนอมก็สนับสนุนเริ่มต้นได้นะครับเพียง15บาทนะหนอมมีชื่อขึ้นท้ายคลิปเท่ๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้รับมากกว่านั้นมีโปรโมชั่นพิเศษอีกหลายอย่างไปลองรับชมดูอ่านข้อความกันได้หนอมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสำคัญเลยคือคอมเมนต์เยอะๆหนอม